าเรากินแล้วเราไม่อร่อยเราก็ส่งต่อให้ลูกค้าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่ลูกค้าจะซื้อไป1รอบแล้วจะกลับมาหาเรารอบที่2แล้วก็รอบที่3ชื่อยุภาเนื่องดัดค่ะร้านเจโนกระทอนซิ่งจ้ะเจโนขายมากี่ปีแล้วคะ10ปีได้หนูโดยประมาณใช่ขายกระท้อนอย่างเดียวเลยป้าตอนแรกไม่ขายผลไม้ตามฤดูกาลนี่แหละแต่ว่ากระท้อนเนี่ยเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำมาเมื่อก่อนเนี่ยป้าดูดวงป้าดูหมอมากเขาไม่ให้ขายนะเขาบอกว่าถ้าขายอ่ะเธอยังไงก็เจ๊งยังไงก็ขายไม่ได้กระท้อนสละว่าชื่อมันไม่เป็นมงคลแล้วใช่ไหมแต่เจ๊ก็ไม่รู้จะขายอะไรจะขายอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านคิดตอนนั้นดื้อที่จะขายคนอื่นเขาขายไม่ได้แต่เราขายได้เราต้องเชื่อมั่นตัวเราสิเนาะว่าเราจะขายได้อะไรประมาณนี้ค่ะตัวกระท้อนเจ๊เหรอเจ๊จะจองไว้หลายจังหวัดมากปราจีนจันทบุรีระยองตราดเดี๋ยวพอหมดแถวพวกนี้แล้วอ่ะมีของเชียงใหม่ปิดท้ายอีกรอบนึงเจ๊จะคัดสรรกระท้อนเองเพราะว่ากระท้อนเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าด้านในเป็นอะไรใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เจ๊หามาบางส่วนน่ะผ่าออกมาไส้ด้านในก็แดงอันนั้นคือเราใช้ไม่ได้เลยอันนั้นคือเจ๊งแน่นอนตามปากหมอดูแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็หาจนกว่าจะได้เจอส่วนที่แบบผ่าออกมาแล้วเนื้อข้างในเป็นสีขาวสวยเนื้อฟูฟูดีตั้งปีเลยตลอดทั้งปีไม่ค่ะมีแค่เมษาถึงช้าสุดประมาณตุลาร้านเจ๊น่าจะมีกระท้อนก่อนใครแล้วก็หมดทีหลังส่วนมากกระท้อนหมดแล้วมาหาที่ร้านเจ๊อาจจะมีอะไรประมาณนี้แต่ก่อนนี้พวกถั่วพวกมะพร้าวพวกกุ้งอะไรเจ๊จะไม่ได้คั่วใช้ซื้อเอาเราก็เลยมาคิดว่าถั่วกุ้งมะพร้าวเราน่าจะคั่วนะถ้าคั่วได้แล้วมันจะดีจริงๆหอมหอมแบบหอมขึ้นจมูกเลยน้ำนี่จะเป็นข้อทำหนึ่งหม้อประมาณ25โลนั่งเฝ้าประมาณ 6-7 ชั่วโมงใส่หม้อปุ๊บแล้วทำเคี่ยวไปน้ำเชื่อมไม่ใช่นะต้องนั่งเฝ้าปรับระดับไฟเหนียวไปก็ไม่ได้ไม่เหนียวก็ไม่ได้ถ้าไม่เหนียวแล้วไม่ติดตัวกระท้อนก็ไม่ดีไม่อร่อยรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเจ๊ต้อง QC หมดก่อนเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่างส้มโอเราต้องแกะถ้าเรากินแล้วเราไม่อร่อยเราก็ส่งต่อให้ลูกค้าไม่ได้เราต้องดูเองทุกอย่างกว่าจะสะสมลูกค้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่ลูกค้าจะซื้อไป1รอบแล้วจะกลับมาหาเรารอบที่2แล้วก็รอบที่3มันทำยากนะหนูไม่ต้องไปหาของขลังที่ไหนใส่ใจสินค้าแล้วก็งานบริการเราแค่นั้นเองค่ะยังไงลูกค้าก็กลับมาหาเราแน่นอนรอนานก็ด่าของไม่ดีก็ด่าจะทำยังไงทำช้าดีกว่าให้ของเอาไปให้ดีๆที่เคยโดนด่าใช่ไหม6ชั่วโมงนานมากไลน์มาด่าไม่พอโทรมาด่าอีกต่างหากโดนด่าทั้งขึ้นทั้งล่องที่เจ๊ไม่บอกว่าของเจ๊อร่อยคือเจ๊อยากให้มาชิมกันที่ร้านเองปากของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเจ๊ก็เลยไม่บอกว่าของเจ๊อร่อยทุกอย่างลองมาชิมก่อนดีกว่าให้ลูกค้าการันตีเองดีกว่าว่าอร่อยไหมถูกใจไหมเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันขอฝากร้านเจโนกระท้อนซิ่งด้วยนะคะอีกประมาณ 2-3 เดือนกระท้อนก็จะหมดหน้าแล้วทีนี้ก็จะไปรออีกทีนึงเมษาปีหน้าเจ๊จะเปิดร้านประมาณ 8:00 น.เช้าปิดช้าสุดประมาณ 6:00 น.เย็นร้านจะตั้งอยู่สะพานข้ามแม่น้ำปทุม1ค่ะอยู่ในตัวจังหวัดปทุมเลยเจ๊มีเฟซเดียวคือเฟซเจโนกระท้อนซิ่งเจ๊ไม่มีเพจนะไม่ต้องหลงเข้าไปที่เพจนะคะโทรศัพท์0854154116ค่ะขอบคุณค่ะ